การเป่าแคนเนี่ยก็เป็นสื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับในการที่เรียกว่าเป็นการเพิ่มความสนุกสนานของเหล่าวัยรุ่นแล้วก็วัยสูงวัยทีเดียวนะครับ2เท่าคุณลุงเนี่ยสู้ชีวิตมากครับเขาบอกว่าจะหาเงินไปประทังชีวิตจริงๆเลยนะฮะตอนแรกเสียตังค์ต้องขออภัยอ่านเขียนภาพเขาผิดนะครับขออภัยอย่างนี้ด้วยนะคะอ้าว2ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับตายาตาผู้เฒ่าเฒ่ากับย่านะครับ2เฒ่าชราคู่ครับวัย80ปีคู่ชีวิตนะครับวัย80ปีจากข้อมูลจากเพจ Facebook นะครับจ๊าบของแท้นะครับต้องเป่าแคนข้าถนนเพื่อแลกเศษเงินครับไปแบบทั้งชีวิตเนื่องจากมีปัญหาลูก6คนเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยทุกคนเนี่ยครอบครัวอยู่แล้วและมีภาระของตัวเองแล้วทําให้ตัวเค้าเนี่ยไม่สามารถหาเงินเลี้ยงดูตายายได้จึงทำให้ตายายเนี่ยใช้ชีวิตอย่างลำบากอยู่อดอดกับหยาบหยากด้วยนะครับทั้งคู่เนี่ยเรื่องราวสะท้อนมาถึงความท้าทายของผู้สูงวัยเลยทีเดียวนะครับก็บางครั้งต้องพึ่งพาตัวเองแม้ยังวัยชราแต่หวังว่าเรื่องราวแรงบันดาลใจดังกล่าวเนี่ยฮะทำให้สังคมหันมาดูแลและก็ใส่ใจผู้สูงอายุให้ครอบครัวมากขึ้นนะครับน่าอยู่แถวภาคไม่แน่ใจว่าจะเป็นภาคใต้เนี่ยที่ภาคไม่ใช่ภาคกลางภาคเหนือประมาณนี้ครับ2ผู้เฒ่าเนี่ยผู้ชมครับเป่าแคนเนี่ยครับก็ไปแรงใจให้รำเต้นอะไรให้โชว์ให้เห็นนะครับจะได้แบบเหมือนเป็นการออกกำลังกายครับเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดเลยทีเดียวนะครับผู้ชมครับ